ไปข้างหลังแล้วก็พอออกมาได้นะแต่ว่าจำเป็นไหมเดี๋ยวเราพูดตั้งแต่แรกได้ไหมบอกว่านี่ครูพานี่ไลฟ์อยู่ไลฟ์ยังไลฟ์แล้วค่ะมาแล้วค่ะไลฟ์ไม่บอกด้วยคนเบื่อจริงๆเลยเด็กพวกเนี้ยอยากทำอะไรก็ทำมามาค่ะคนมาแล้ว10คนแล้วค่ะ10คนเอาไปแชร์ยังโอเคสวัสดีค่ะทุกคนครูง้อนะคะอยู่ที่สมเด็จค่ะสวยไหมดูวิวเราแผนให้ดูวิวโอเควันนี้ครูง้อพาทีมอินน่านะคะมาที่สมเด็จมาเอาติ้งกันนะคะแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะทั้งในเพจของอินน่าแล้วก็เพจของครูง้อรสกลกองเขตนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกของปีใหม่นะเห็นนะไม่ทันไรปีใหม่ผ่านไปแล้ว7วันมีใครที่ตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สำเร็จกันไปบ้างมากน้อยแค่ไหนแล้วใช่ไหมเพราะว่าปีใหม่เนี่ยทุกคนก็จะต้องมี resolution ว่าปีนี้ฉันจะทำไอ้นี่ปีนี้ฉันจะทำไอ้นั่นบางคนทำได้2วันบางคนทำได้7วันบางคน7วันมายังทำดีอยู่ก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ทำไมหลายๆคนถึงทำแล้วมันไม่สำเร็จสักทีวันนี้คุณหมอก็จะมาบอกวิธีนะคะที่จะทำอย่างไรเวลาเราตั้งเป้าหมายแล้วเราถึงจะทำมันให้สำเร็จนะการตั้งเป้าหมายนะคะถ้าเกิดเป็นภาษาทางพุทธเนี่ยเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานบารมีคนไทยอ่ะหรือคนพูดหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าการอธิษฐานคืออธิษฐานขอนั่นขอนี่ขอนู่นซึ่งจริงไม่ใช่ค่ะคำว่าอธิษฐานบารมีแปลว่าเป็นหนึ่งในบารมีสิ่งที่คนจะบำเพ็ญมันให้ตัวเองเนี่ยเต็มเปี่ยมเพื่อบรรลุเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างในทางศาสนาก็คือบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือนิพพานนั่นเองอธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระอสิทธิสาวกทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยต้องบำเพ็ญอธิษฐานบารมีทั้งสิ้นว่าด้วยการตั้งเป้าหมายค่ะท่านจะตั้งไว้ว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งเป้าหมายขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าการตั้งเป้าหมายแล้วที่เหลือท่านมาทำเหตุให้เป็นไปดังที่ตัวเองตั้งเป้าหมายใช่ไหมคะนั้นเวลาที่เราตั้งเป้าหมายกันขอให้รู้ว่านั่นคือหนึ่งในการบำเพ็ญบารมีของชีวิตนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นบำเพ็ญบารมีแบบทางโลกฉะนั้นวันนี้ครูง้อก็จะมาบอกว่าเราจะทำยังไงที่เราจะตั้งเป้าหมายแล้วเราทำมันให้สำเร็จนะจ๊ะวิธีการง่ายๆเลยอันดับแรกคนส่วนใหญ่ชอบตั้งเป้าหมายตามชาวบ้านชอบตั้งเป้าหมายแบบว่าฉันจะผอมแล้วนะฉันจะลดความอ้วนนะแล้วก็เพราะอะไรเพราะเห็นเพื่อนผอมเพื่อนใส่เสื้อผ้าสวยซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเวลาคนเราตั้งเป้าหมายอะมันต้องเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนลึกของเราจริงๆคือถ้าเราสักแต่ว่าตั้งเป้าหมายตามชาวบ้านหรือเราจะกินคลีนถูกไหมเพื่ออะไรเราจะได้สวยเหมือนอ้ําพัชราภาพอจังหวะอาหารเค้กมาชีสมาเราก็ลืมอ้ําพัชราภาแล้วบอกโอ๊ยช่างแม่งกูไม่ใช่ดาราแล้วเราก็สว่างปานกินต่อนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอ่ะทําไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะตั้งเป้าหมายอะไรให้สําเร็จสิ่งแรกเลยนะคะเราคิดถึงสิ่งที่เราอยากทําให้สําเร็จแล้วเราลองถามตัวเองว่า why คือทำไมเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จมันส่งผลอย่างไรกับชีวิตเราในส่วนลึกแล้วให้เราถามคำถามตัวเองเป็นคำถามที่ถามเหมือนกวนตัวเองอ่ะแบบย้อนไปลึกๆอ่ะทำไมฉันถึงต้องขอมก็จะได้สวยแล้วทำไมต้องสวยก็จะได้ดูดีไงแล้วทำไมต้องดูดีให้ถามไปจนถึงจุดที่คุณตอบแล้วมันเป็นคำตอบที่สั่นไหวหัวใจเรามากที่สุดถ้าบอกก็ดูดีก็จะได้สวยก็จะได้ดูดีก็ได้ใส่เสื้อผ้าสวยแล้วมันไม่มูฟคุณอ่ะการันตีเลยว่าโอกาสที่คุณจะทำสำเร็จน้อยมากแต่ถ้าคุณมองกลับไปว่าการลดความอ้วนเนี้ยนะฉันทำเพื่อฝึกวินัยนะคะฉันทำเพื่อฝึกวินัยแล้ววินัยเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราให้เราตอบไปที่ข้อที่2เมื่อกี้ครูว่าบอกนะอันแรกนะให้ถามตั้งเป้าหมายแล้วถามว่า why ข้อที่2ให้คุณหาเป้าหมายใหญ่ในชีวิตให้เจอก่อนเป้าหมายใหญ่ในชีวิตของคุณหรือสิ่งที่คุณให้คุณค่าหรือ values ในชีวิตของคุณมีอะไรบ้างเช่นพ่อแม่ลูกหรืออย่างทางธรรมบางคนอย่างครูก็ได้ครูเป้าหมายสูงสุดเนี่ยครูอยากปรารถนาให้เดินทางสู่เส้นพระนิพพานให้ใกล้ที่สุดไม่จบชาตินี้ก็ไปจบชาติไหนก็ได้แต่ขอให้ใกล้ที่สุดนี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเรียกว่าเรารัก
เท่าชีวิตหรือมากกว่าชีวิตเขาเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดเช่นบางคนอาจจะเป็นเรื่องลูกใช่ไหมคะนั้นถ้าการลดความอ้วนครั้งนี้มันเป็นการแสดงให้ลูกของคุณเห็นว่าคุณคือคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จคุณจะเป็นหลักชัยให้ลูกคุณดูอันนี้มันคือจะการตอบสนองลิงก์กับข้อแรกคือ why ทำไมฉันถึงต้องลดเพื่อให้ฉันเป็นแม่แบบให้กับลูกของฉันซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในชีวิตของฉันแล้ววันที่แม่ลดความอ้วนลงมาได้ลูกมองคุณแม่เท่จังเลยอ่ะคุณแม่แบบจะเคยอ้วนแม่มาผอมคุณแม่เป็นคนที่มีวินัยมากเลยแม่เป็นคนที่มุ่งมั่นมากเลยวันนี้คุณอยากจะสอนให้ลูกมุ่งมั่นคุณสอนด้วยการที่คุณลงมือทำเองดีไหมดังนั้นเวลาที่เราหาเป้าหมายคือหนึ่งทำไมเราต้องทำแล้วสองมันเกี่ยวข้องยังไงกับเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราอย่างคุณอ้อเนี่ยปีนี้สิ่งที่คุณอ้อแบบตั้งเป้าหมายไว้เลยหลักๆเลยนะคะสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งหัวปรารถนาจะสร้างโบสถ์ให้สำเร็จนะคะหัวไปเจอที่อาจารย์ของหัวแนะนำมีที่หนึ่งอยู่ที่กำแพงเพชรเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีโบสถ์เลยแล้วเขารักในพระศาสนามากแค่บอกว่าเราจะไปสร้างโบสถ์ให้เขานะเขามาบวชถวายเป็นเขาเรียกอะไรอะถวายให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะโบสถ์ชีพามทั้งเกือบทั้งหมู่บ้านผู้หญิงเด็กผู้ชายมาบวชกัน200กว่าคนคิดดูสิคือเขาศรัทธาแล้วเขาดีใจมากที่เราจะกำลังจะไปสร้างโบสถ์ให้กับเขานะคะเนี่ยคือปีนี้ครูต้องทำให้สำเร็จสร้างโบสถ์สองคือพยายามที่จะบำเพ็ญสัจจะบารมีคือตั้งใจทำอะไรต้องทำให้ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของเมตตาบารมีสามสิ่งนี้ที่ครูตั้งใจจะทำให้สำเร็จในปีนี้แล้วก็ยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันลิงก์กับเป้าหมายสูงสุดของครูคือเป้าหมายสูงสุดของครูก็คือการเดินทางสู่สายเส้นทางของนิพพานการทำทานบารมีก็เป็นหนึ่งในบารมีใช่ไหมคะสัจจะบารมีแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้เมตตาบารมีเป็นสิ่งที่ครูตั้งใจจะฝึกแล้วบารมีครูก็ตั้งใจจะทำให้มันมากขึ้นแต่สามอันเนี้ยที่ครูต้องการจะโฟกัสในปีนี้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนหลายคนมักจะไม่สำเร็จอีกก็คือว่าพอเราตั้งได้สองอย่างแล้วเนี่ยเราลืมข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของการทำก็คือการลงมือว่าเฮ้ยทำอย่างไรถึงจะได้สิ่งนั้นอะอย่างสมมติว่าเราต้องการได้นิพพานสมมติใช่ไหมคะจะชาติใดก็ตามเราต้องดูก่อนเราต้องทำเหตุอะไรเราถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่มโนนะคะมโนแพ้มานะนะคะจำคำนี้ไว้มโนแพ้มานะไม่มีอะไรเหนือความเพียรค่ะเราต้องย้อนกลับมาว่าถ้าเราอยากจะบรรลุโสดาบันเหรออ๋อเราก็ไปอ่านหาเหตุจนเจอว่าเราต้องศีล5บริสุทธิ์นะเราจะต้องมีอะไรอีกอ่ะสามารถศีล5บริสุทธิ์ยึดมั่นในพระรัตนตรัยและการที่3ก็คือสามารถเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเรานั่นก็คือการต้องไปฝึกวิปัสสนาทำสมาธิให้เข้มงวดมากขึ้นนะเราก็ต้องมานั่งฝึกตรงนี้ทำเหตุหลังจากปีที่แล้วครูไปอยู่วัดเดือนละ3วันปีนี้ก็ขยายมาเดือนละ4วัน5วัน7วันแล้วแต่ที่เราจะมากขึ้นได้เรื่อยๆแต่จะไม่ถอยกลับไปที่3วันแล้วอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันแบบหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการหมั่นทำเหตุสมมติชาตินี้ครูตายแล้วตอนสมมติว่าคะแนนเต็ม100ครูจะถึงโสดาบันสมมติครูตายตอนคะแนนเต็ม80ละถึง80ชาติหน้าครูทำอีกแค่20ครูก็ถึงจุดหมายละถูกไหมนั้นหน้าที่ของเราคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าคำว่าล้มเหลวคือทำได้สำเร็จฉะนั้นอ่ะให้คุณกลับมาดูนะคะข้อที่หนึ่งตั้งเป้าหมายว่าเป็นอะไรแล้วข้อที่สองทำไมเราถึงต้องทำแล้วมันลิงก์กับเป้าหมายสูงสุดเรายังไงใช่ไหมและข้อที่สามแอคชั่นอะไรที่คุณจะทำให้ไปถึงเป้าหมายนะให้คุณลิสต์มาให้เยอะที่สุดแล้วใช้กฎ80-20กฎ80-20คืออะไรก็คือกฎที่บอกว่าทำข้อไหนแล้วจะทำให้เราใกล้เป้าหมาย 80% มากที่สุดให้ทำข้อนั้นก่อนสมมุติเราเขียนแอคชั่นมาเยอะๆเลยเราจะต้องลดความอ้วนเราต้องทำอะไรมากเราต้องวิ่งเราต้องออกกำลังกายเราต้องกินคลีนเราต้องบลาบลาลิสต์มาเยอะๆข้อไหนที่ทำให้สำเร็จที่สุดศึกษาค่ะคุณต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาว่าอะไรที่จะทำให้เราใกล้เป้าหมายที่สุดการลดความอ้วนเนี่ยหลายคนไปออกกำลังกายใช่ไหมในแท้จริงแล้วมันคืออะไรมันคือการกินก่อนการกินมีผลตั้ง 80%นั้นเราต้องเริ่มที่เรื่องของการควบคุมการกินแต่สำคัญอีกอย่างนึงคนส่วนใหญ่ชอบโอเวอร์กับตัวเองไม่ตั้งเป้าให้มันอยู่ในลักษณะที่เป็นไปได้เช่นโหทุกวันนี้กินสวาปามแล้วอยู่ดีคัดฉึกเลยบอกฉันจะไม่กินอีกแล้วคุณทำได้3วันวันที่4คุณเริ่มสวาปามคุณก็ล้มแผนทั้งหมดแล้วก็บอกว่าฉันทำไม่สำเร็จฉะนั้นเวลาเราตั้งเป้าของแอคชั่นเล็กๆน้อยๆเพื่อไปสู่เป้าใหญ่ของเราเนี่ย
ให้เป็นสิ่งที่เราทําได้จริงต้องไม่ง่ายไปและไม่ยากไปถ้าอะไรยากไปจิตมันจะไม่เชื่อง่ายไปเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยมันต้องเกินความกับเกินกําลังเรานิดเดียวนิดเดียวต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนิดนึงหรือที่หัวเรียกว่าเบบี้สเต็ปเราต้องหัดทำอะไรที่เป็นเบบี้สเต็ปเช่นอย่างสมมติคุณว่าอยากนอนเร็วขึ้นเนี่ยใช่ไหมคะเพื่อให้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิได้เราก็ต้องแทนที่ประกอบคุณนอนตีสามทุกวันแต่ก่อนนะคุณนอนตีสามทุกวันกูก็จะเบบี้สเต็ปลงมาเหลือแค่ว่าเที่ยงคืนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคือเหิมขึ้นมากูจะนอนตั้งแต่สองทุ่มอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้จักตัวเองด้วยนึกออกไหมคะเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนคุณง้อก็ลดลงมาเหลือเที่ยงคืนจาก7วันคุณง้อก็บอกว่าฉันต้องนอนก่อนเที่ยงคืนอาทิตย์ละ2วันเนี่ยเริ่มจากเบบี้สเต็ปก่อนแล้วพอเราทำได้ทุกครั้งอย่าลืมให้รางวัลตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เราลดความอ้วนได้ลดอาหารได้แล้วให้รางวัลตัวเองโดยการกินหนักกว่าเดิมนะไม่ใช่นะคะฉะนั้นนะคะเราต้องหารางวัลเช่นสมมติครูไปซื้อนาฬิกามาเรือนนึงครูจะไม่ใส่จนกว่าครูจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สำเร็จพอทำสำเร็จปุ๊บเอามาใส่วันนี้ฉันทำสำเร็จฉันจะได้ใส่ละอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้จิตของเราจำการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างได้สำเร็จถ้าคุณทำสำเร็จคุณไม่มองมันเนี่ยจิตมันจะฟอกเข้าใจไหมฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำสำเร็จคุณต้องเซเลบเรตหรือเฉลิมฉลองกับมันโอเคไหมคะแล้วอีกอันนึงคุณจะต้องข้อนี้สำคัญมากคนที่ทำเป้าไปแล้วมันมักจะไม่สำเร็จคือพอพลาดแล้วชอบคิดว่าพลาดแล้วพลาดเลยเช่นอย่างสมมติครูตั้งใจที่จะดำรงเรื่องสัจจะบารมีให้มากขึ้นใช่ไหมคะฉันตั้งใจว่าฉันจะอย่างล่าสุดที่ครูไปปฏิบัติธรรมอันนี้ครูก็บอกว่าตั้งใจจะตื่นตอนตีสามขึ้นไปเดินจงกรมกลางป่าใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอเอาเข้าจริงตีสามมันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงอะค่ะท่านรอบนี้ครูก็ถือว่าครูแพ้กิเลสครูก็ไปตื่นตอนตีสี่เลยนั่นแหละครูก็ไปตื่นตีสี่แต่ว่าตีสี่ครูก็ลุกขึ้นมาทำนะแต่ครูจะเริ่มใหม่เสมอคนส่วนใหญ่พอพังแล้วจะไหนๆพังแล้วก็พังเลยพังยาวไม่ได้ค่ะรอบนี้ชี้หน้าอีกกิเลสรอบนี้ฉันแพ้แกรอบหน้าฉันจะเอาชนะแกให้จงได้ไม่ช้าก็เร็วเราจะเอาชนะมันได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าวันนี้คุณเผลอกินอะไรที่มันผิดไปสักนิดนึงให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่เสมอโอเคไหมคะอย่าลืมที่จะเฉลิมฉลองในวันที่คุณทำสำเร็จเพื่อให้จิตของคุณกระชุ่มกระชวยอยากที่จะทำมันให้สำเร็จนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดให้คุณคอมโพรไมส์กับตัวเองในวันที่พลาดไปแล้วแต่ไม่ใช่คอมโพรไมส์ก่อนพลาดนะคะสมมติวันนี้แพ้ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้เสมอนะคะและวันหนึ่งที่สิ่งที่คุณทำซ้ำๆวันนี้คุณอาจจะถอยสักสองก้าวเพื่อที่จะเดินต่อไปอีกห้าก้าวและอาจจะถอยอีกสักสามก้าวเพื่อที่จะเดินต่อไปอีกสิบก้าวแต่รับประกันว่าทุกก้าวย่างมันไปข้างหน้าแน่นอนเป้าหมายของคุณมันถึงแน่นอนถ้าคุณมีความเพียรนะคะก็อีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่คุณง้อบอกไปนะคะว่าปีนี้ที่คุณง้อตั้งใจมี3เรื่องใช่มั้ยคะเรื่องของการสร้างโบสถ์แล้วก็บําเพ็ญบารมี2อันเรื่องของการสร้างโบสถ์1ในแอคชั่นที่คุณง้อจะทําก็คือปีนี้คุณง้อตั้งใจที่จะมีการสอนเปิดการสอนนี่คืออันนี้ยกตัวอย่างของแอคชั่นที่จะทำให้มันเกิดความสำเร็จตามที่ปรารถนานะคะหัวก็บอกบุญนี่หัวบอกบุญคนที่เพื่อนครูที่นิวยอร์กไปนะคะโหเพื่อนครูที่นิวยอร์กก็แบบใจถึงมากร่วมบุญมาแล้วแบบมากมายคือโบสถ์เนี่ยงบประมาณการสร้างอยู่ประมาณ5ล้านนะคะเพื่อนที่นิวยอร์กครูก็ช่วยมาเยอะละเยอะก็ประมาณ500,000น่ะเพื่อนครูตอนนี้นะคะที่เขาโอนมาช่วยก็อนุโมทนากับเขาด้วยบอกให้ทุกคนว่ามันมีอนุโมทนาเป็นบุญนะคะอีกหนึ่งในแอคชั่นของครูก็คือครูก็จะชักชวนเพื่อนครูเพราะเขาบอกว่าสร้างโบสถ์ห้ามทำคนเดียวแม่ครูห้ามมากแม่เขาบอกว่าหนูเห็นคนสร้างโบสถ์ถ้าทำคนเดียวไม่ได้นะเนาะอะไรก็ไม่รู้แม่ครูขอไม่พูดแล้วกันว่าเพราะอะไรนะคะแต่คุณแม่ครูเขาก็บอกครูก็เลยแบบว่าอยากที่จะมาบอกบุญครูก็เลยตั้งจิตไว้ว่านับตั้งแต่วันนี้ปีใหม่ปีนี้จนสิ้นปีนี้เลยนะคะทุกไลฟ์ของครูคุณจะบอกบุญเรื่องการสร้างโบสถ์ใครอยากที่จะร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันแล้วเมื่อโบสถ์เสร็จครูจะเช่าเป็นรถบัสแล้วเราไปด้วยกันกูชวนเลยกูชวนไปถวายโบสถ์ด้วยกันให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการต่อยอดพระพุทธศาสนากูจะมีบัญชีนึงนะคะใครไม่พร้อมที่จะทำก็ช่วยแชร์อันนี้ให้กับคนที่เขาพร้อมที่จะทำนะคะทุกบัญชีกูจะมีการอัปเดตนะคะเดี๋ยวกูโพสต์ให้ที่หน้าวอลแต่เดี๋ยวพูดตรงนี้ด้วยเผื่อใครจดทันนะคะแล้วก็ช่วย
พิมพ์มาให้ด้วยคืออย่างนี้ทุกครั้งที่มีการไลฟ์ของครูครูจะบอกหนูนี่คือหนึ่งในการทำกิจเนี้ยของครูให้สำเร็จนะคะแล้วเดี๋ยวทุกครั้งครูก็จะเอาบัญชีมาเปิดให้ดูว่าไม่มีการถอนอะไรออกมาเลยเพื่อแสดงความโปร่งใสของการรับเงินนะคะแล้วก็บัญชีก็คือชื่อบัญชีครูเงาะชื่อบัญชีรถสุคนกองเกียรติชื่อครูเองเลยนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะเลขที่บัญชี004317 8059อีกทีนะคะชื่อบัญชีนะคะเลขบัญชีนะคะ004317 8059นะคะเดี๋ยวครูจะโพสต์ไว้ด้วยปักหมุดไว้แล้วนะโอเคขอบคุณมากนะคะแล้วเรามาร่วมทำบุญด้วยกันแล้วพอโบสถ์นี้สำเร็จนะคะครูไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จภายในปีนี้หรือปีหน้านะแต่ว่าในปีนี้จะเป็นปีที่ครูตั้งใจทำสิ่งนี้ทุกไลฟ์ของครูออกมาไลฟ์ฟรีครูไม่ได้ต้องการอะไรเลยครูขออย่างเดียวถ้าเกิดใครอยากร่วมบุญอยากสร้างบารมีไปด้วยกันมาเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเรื่อยๆไปนะคะเรามาร่วมทำบุญนะคะสิ่งนี้ต่อยอดพระพุทธศาสนาเราเป็นมนุษย์กึ่งพุทธกาลพระพุทธศาสนาจะอยู่ถึง 5,000 ปีได้ก็ด้วยน้ำมือของพวกเรานะคะที่เราร่วมกันรักษาแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยกันแล้วถ้าเกิดเรามีบุญนะคะเราก็จะได้ไปส่งมอบด้วยกันนะคะก็คือเดี๋ยวครูจะอย่างที่บอกครูจะเช่ารถบัสให้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้คัน2คันนี่แหละใครที่อยากไปร่วมถวายก็จะไปด้วยกันครูไปด้วยนะคะโอเคก็มาบอกไว้แค่นี้อย่าลืมนะคะทุกคนทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จไม่ว่ามันจะเป็นอะไรกำหนดมันให้ชัดเจนมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อยู่แล้วก็กำหนดว่าทำไมเราต้องทำมันลงมือทำเขียนวิธีแล้วก็ใช้กฎ80/20นะคะทำแล้วอย่าลืมเซเลบรตหรือเฉลิมฉลองเมื่อเราทำสำเร็จทำไม่ได้ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทันทีนะคะอย่ากลัวที่จะถอยค่ะถ้าเรายังไม่หยุดเลยยังไงก็ถึงโอเคนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะมีข้อความครับมีข้อความว่าอะไรจ๊ะครูเงาะสวยจังเลยบ้าจังครูเงาะสวยจังเลยทำยังไงถึงจะสวยแบบครูเงาะคะนี่ก็ถามชงมากครูขอโทษแทนครูขอโทษแทนพนักงานของครูด้วยนะคะพนักงานครูบอกว่าครูคะช่วยโชว์ภาพนี้ด้วยนะคะค่ะก็พนักงานอินน่านะคะเขาก็ต้องทำงานทำมาหากินของเขาสวยทนแดดสนับสนุนโดยอินน่าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ